ผมกลับมาแล้วผมอยู่ทั้งคนผมทนเห็นพี่น้องลำบากไม่ได้ก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราปรากฏการเลือกอบจ.ในท้องถิ่นอีสานกลายเป็นพื้นที่ดุเดือดรุนแรงเมื่อช้างเหยียบนาพระยาเหยียบเมืองครับต้องบอกว่านี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นนำล่องนะเป็นศึกนี้เพิ่งเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นของการเมืองระดับท้องถิ่นที่เรียกว่านายกอบจ.อันนี้เริ่มต้นก่อนแต่ถ้าเลือกตั้งใหญ่ปี70เนี่ยกรณีอยู่ครบเทอมเนี่ยจะเดือดมากกว่านี้ไหมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่บอกว่ามีส.ส.มากที่สุด133ที่นั่งเนี่ย อีสานนะเพราะใครๆต้องการใครชนะที่นี่ก็บอกว่าได้เป็นรัฐบาลทุกครั้งฮะรอบนี้อีสานนอกเหนือจากส้มจะปูพรมในการปักธงแล้วพื้นที่ที่ต่อสู้ดุเดือดไม่มีใครยอมใครนั่นก็คือฝั่งพระภูมิน้ำเงินกับแดงเพื่อไทยครับโอ้ต้องบอกว่าอีสานเนี่ยไม่ใช่แค่1ต่อ1แล้วหลังจากนี้ทั้งนายกอบจ.และก็กรณีเลือกตั้งใหญ่ผมว่าต้องมี3ปาร์ตี้แหละครับเพื่อไทยภูมิใจไทยและก็ประชาชน3พรรคนี้ฮะจะสู้กันดุเดือดแต่เบื้องต้นเฉพาะหน้าเนี่ยนายกอบจ.ดูเหมือนว่าน้ำเงินกับแดงหรือว่าอะไรเนี่ยน้ำเงินแดงส้มอะไรเนี่ยแข่งกันไปแข่งกันมานะมันหยดเลยถ้าอุดรเนี่ยต้องแดงกับส้มแต่ถ้าสุรินทร์ล่ะแดงกับน้ำเงินแดงกับน้ำเงินเลยครับอุบลล่ะอุบลก็แดงกับน้ำเงินครับบุญแดงนู้นนะเออเห็นไหมล่ะกาฬสินธุ์ล่ะโอ้โหพื้นที่แต่ละพื้นที่นะรอบนี้คุณทักษิณชินวัตรทุ่มสุดตัวเลยครับต้องบอกทุ่มสุดตัวผมกลับมาแล้วครับพี่น้องนี่มีด้วยนะรักทักษิณอย่าลืมเลือกเบอร์สองนะนี่เห็นไหมล่ะถ้าไม่ชนะเนี่ยเอาปิ๊บคุมหัวแน่นอนถามว่าสองวันที่ผ่านมาเนี่ยสองเวทีใหญ่ๆที่คุณทักษิณได้พูดเนี่ยคีย์พอยต์สำคัญที่พูดเนี่ยเรื่องอะไรบ้างเอานี่ทักษิณยังขายแนวคิดที่ผูกใจประชาชนพื้นที่อีสานอยู่ทั้งหมดในสิ่งที่กระทำมาขอคะแนนเสียงเลือกชาวอุดรชาวอุดรนะให้สนับสนุนสราวุธเพชรพนมพรเป็นนายกอบจ.ใช่หากจำไม่ได้ว่าจะกาอะไรให้จำชื่อทักษิณไว้ก่อนกาเบอร์2 นี่ชัดเจนเลย เป็นผู้ช่วยหาเสียงบอกเบอร์เลย ต่อมาชูนโยบายคุณแพทองธารแจกเงินหมื่นแก้ปัญหาหนี้สินปรับโครงสร้างหนี้และเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนหายจนยี่ห้อทักษิณเห็นไหมเอานโยบายหลักของเพื่อของไทยรักไทยเดิมเนี่ยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเนี่ยมาใช้ไปพูดด้วยเขายังจำอยู่จนบัตรป่านี้นะพี่วิแล้วก็โอท็อปจะเอาโอท็อปมาฟื้นทำให้พี่น้องมีรายได้ขึ้นนี่นะทุกวันนี้ทำอะไรยากนักร้องเยอะนักร้องเยอะทำให้อยากคำที่อยากจะช่วยชาวบ้านให้หายจนมันติดขัดบ้านเมืองต้องการพัฒนาใช้เงินส่วนตัว300ล้านจ้างชาวต่างชาติปรับปรุงเรื่องโอท็อปหวังกับประชาชนบอกพรรคประชาชนไม่ต้องเสนอกฎหมายใหม่เพราะกฎหมายเก่าแย่เยอะแล้วก็ที่สำคัญที่เป็นพอยต์มีการพูดถึงแล้วก็ผู้สื่อข่าวต้องไปถามผบ.ตร.ด้วยเรื่องของต่อสู้กับนักค้ายาเสพติดนักค้ายาเสพติดพนันด้วยนะแล้วพนันด้วยคุณทักษิณบอกว่าเกลียดพ่อค้ายาเพราะคนเหล่านี้ทำให้สังคมมีอันตรายกลับตัวกลับใจมาทำมาค้าขายดีกว่าคนอีสานเนี่ยเขาคือฮามากนะแล้วจะพูดถึงเรื่องเงินหมื่นด้วยนะเออว่าจะปรับปรุงเงินหมื่นจะปรับปรุงเงินหมื่นด้วยใช่ครับแนวทางการหาเสียงของคุณทักษิณที่ไม่ปรากฏมา18ปีรอบนี้คึกไหมพี่วีคึกไหมคึกคือคึกอ่านเนี่ยไม่มันเท่ากับไปฟังดูนะว่า2วันที่ผ่านมากับอุดรทำไมคุณทักษิณถึงให้ความสำคัญครับพี่น้องครับอย่าลืมผมนะผมกลับมาแล้วไม่จะกลับมาแล้วลืมตอนไม่ได้กลับไม่ลืมถ้าลืมนะช่วยไปบอกพ่อค้าขายยาด้วยว่าวันนี้ทักษิณกลับมาแล้วทักษิณเนี่ยนะ
เปลี่ยนพ่อค้าขายยาเปลี่ยนพ่อค้าขายยามากไม่อยากเห็นหน้าแม่งสักคนเลยผมมาเจอพี่น้องต่างจังหวัดเนี่ยผมกลับไปผมมีความสุขแล้วกลับไปนั่งคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงจะให้เขาหายจนเมื่อกี้นั่งรถมาตลอดทางชั่วโมงกว่าเห็นสภาพของพี่น้องแล้วเป็นห่วงถูกปฏิวัติออกไป17ปีวันนี้ดูแล้วว่ามันมีตึกสวยๆขึ้นบางที่บางหลังแต่ด้วยสภาพทั่วไปพี่น้องยังลำบากอยู่เยอะเอามีใครเป็นหนี้บ้างไหมเนี่ยเป็นไงถามไปที่หัวใจไหมมีใครเป็นหนี้ไหมนี่ถามที่หัวใจไหมถามที่คุณถามไปที่หัวใจของคุณใช่ใช่รู้ว่าเพนพอยต์ของคนนี่ตอนนี้เป็นอะไรนี่ฮะสมรภูมิท้องถิ่นครับคือกระดาน6ไปสู่สนามใหญ่ครับการเลือกตั้งนายกอบจคือการเลือกตั้งทั้งจังหวัดครับเพราะฉะนั้นใครยึดพื้นที่ได้หมุดหมายที่จะปักธงสสรอบต่อไปมีพื้นฐานครับ18จังหวัดที่มีการเลือกไปแล้วนะแล้วก็จังหวัดที่ต้องเลือกก่อนกำหนดวันที่1กุมภาพันธ์มีทั้งหมดลาออกไปก่อนรวมแล้วทั้งหมดอ่ะ2929เลือกไปแล้วนะตอนนี้เลือกไปแล้ว18เนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยอ้าวภูมิใจไทยเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยทั้งนั้นเลยนี่ทั้งหมดเนี่ย88ครับชนะไปทั้ง8พื้นที่เลยพระภูมิสีน้ำเงินเนี่ยไม่ธรรมดานะดูเบาไม่ได้เลยนะของเพื่อไทยเนี่ยของเพื่อไทยเองก็เพื่อไทยตรงๆ3 3เครือข่าย3ก็6แนวร่วมอีก3 6ครับอ้าวใกล้เคียงมากสูสีนะรวมไทยสร้างชาติ2รวมไทยสร้างชาติ2พลังประชารัฐพลังประชารัฐ1ผู้กองสายตรงผู้กองมานับฝั่งนี้ไปนับไปเพื่อไทยได้ไหมเป็น7เพื่อไทย7ภูมิใจไทย8รวมไทยสร้างชาติ2พลังประชารัฐ1ใช่และวันที่เนี่ย24อะไรยังเลือกอีกเยอะเนี่ย23 24เพียบเลย23ที่สุรินทร์ครับสุรินทร์กับอุดรน่าสนใจนะโอ้นี่สุรินทร์เนี่ยแดงเจอน้ำเงินเลยสุรินทร์เนี่ยเป็นถิ่นไทยรักไทยเดิมๆใช่ตอนนี้ถูกตีพ่ายจากน้ำเงินครับครับต่ออุดรธานี24เพชรบุรี24ครับนครศรีธรรมราช24พฤศจิกายนครับโอ้ตอนนี้ชาวบ้านคึกคักครับแล้วเดือนธันวาคมเพียบนายกอบจนะเงินทองมันไหลมาลงพื้นที่มันดีดีในการเลือกตั้งสำหรับประเทศไทยนะครับครับตำแหน่งนายกอบจจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยกี่จังหวัดพี่บีคือถึงธันวาเนี่ยเดี๋ยวเลือกอีกช่วงหนึ่งก็คือทั้งหมดตอนนี้ออกไปก่อน29 29แต่2จังหวัดก็คือร้อยเอกกับกาฬสินธุ์เขาเลือกตอนปี65เลือกไปก่อนโดนใบแดงโดนใบแดงเหลือ27เหลือ27เพราะทั้งหมด29เนี่ยวันที่1กุมภาที่เลือกตามปกติเนี่ยไม่ได้ลาออกก่อนเนี่ยเพื่อช่วงชิงการน้ำเนี่ยเหลือ47จังหวัดเอง47จังหวัดนะครับกุมภาเลือกแค่47จังหวัดนะโชคดีเงินมันได้ไหลจะได้หมุนตอนนี้อุดรธานีเอาสนามนี้ก่อนครับสนามนี้เขาบอกว่าแพ้ไม่ได้และดูเดือดเลือดพล่านครับตอนนี้ชิงกันอย่างไหนรอบนี้นะพี่วีเขาบอกว่าอุดรธานีเนี่ยทำไมสำคัญทำไมคุณทักษิณจึงลงที่กุมภาปีกับบ้านดุงอ่ะกุมภาปีจริงๆเดิมทีไม่มีใครตีประจวบชัยสารได้ใช่ไหมอ๋อเป็นบ้านเกิดครับโอ้นี่นะใช่ไหมตอนหลังมาปักหมุดอยู่นี่ธีรชัยแสนแก้วทำไมอยู่ตรงนั้นรู้ป่ะเพราะอ้อยน้ำตาลอ๋อใช่ใช่นี่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและรอบต่อไปนี้อดิศักดิ์แก้วมุงคุณทรัพย์ครับเนี่ยจากไทยสร้างไทยจะย้ายเข้ามานี่ปักหมุดกันอยู่ตรงเนี้ยครับนะนี่กุมภาวาปีประจักษ์ศิลปาคมแล้ววันนี้ที่บ้านดุงล่ะใครรับผิดชอบบ้านดุงตอนนี้นี่พานุพรวัฒนาครับเขตร่วมกับขจิตชัยนิยมที่เพิ่งขึ้นมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์ล่าสุดสดๆร้อนๆน่ะแล้วตรงสีเมืองทุ่งศรีเมืองรับผิดชอบโดยใครเนี่ยฮาไทยรัฐเพชรพนมพรลูกสาวใครครับพลตำรวจเอกประชาพรมนอกไงวัชรพลครับพลวีสาราคำสาราคำนี่ใครครับพี่แดงตัวพ่อครับครับและวัชรพลขาวขำนี่ใครลูกชายวิเชียรขาวขำไงสสเขต9เนี่ยโอ้นี่เขามีตัวเลขด้วยแต่ละคนเนี่ยไม่ต่ำหลักหมื่นทั้งนั้นใช่ไปถามว่าอีสานเนี่ยไปจับใครครองอยู่ต้องบอกเพื่อไทยนะ113ที่นั่งเพื่อไทยเท่าไหร่113ที่นั่งเพื่อไทยเท่าไหร่นะเพื่อไทย75ภูมิใจไทยเท่าไหร่
35มาอันดับ2ก้าวไกลตอนนั้นส้ม7นะคือสสเขตอ่ะก็ได้แค่7แต่ได้ปาร์ตี้ลิสต์หลายส่วนเอาพลังประชารัฐล่ะพลังประชารัฐโดกไทยสร้างไทย5เยอะแต่ไทยสร้างไทยก็มีคนอื่นมีภูมิฝากอยู่ด้วยไทยรวมพลัง2ประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนานี่ตอนคิดตอนเนี้ยครับคนอีสานกำลังคึกคักกันอย่างมากจากเวทีอุดรธานีและจะขยับเป็นกระดาน6ไปที่เวทีอื่นนี่อุดรตอนนี้เพื่อไทยปักหมุดครับปักหมุดสินใจว่า1บ้านใหญ่ต้องคุมพื้นที่อยู่ครับ2ขยายพื้นที่ออกไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ดึงมาสร้างคะแนนเสียงด้วยบ้านใหญ่เดิมๆของเพื่อไทยต้องกลับมาจาก17ปีที่คุณทักษิณไม่อยู่เนี่ยแตกกระจายสร้างเซนไปเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อเลือกตั้งใหญ่ต้องใช้บ้านใหญ่เป็นหลักเนี่ยนายกอบจคือตัวแทนของบ้านใหญ่ถูกเพื่อไทยได้นายกอบจกี่จังหวัด นี่เป็นเพนพอยต์เลยนะจุดหมายสำคัญที่นั่นนะจัดระเบียบบ้านใหญ่ได้หรือไม่ตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของการจัดระเบียบคะแนนนิยมส่วนตัวของอดีตนายกทักษิณเคลื่อนให้เพื่อไทยโตขึ้นหรือเปล่ามีล่าสุดนี้อุดรดูมีลูกอ่อนมีลูกอ่อนมีลูกอ่อนดูแต่ละพื้นที่ที่เตรียมไว้นะพี่วีอันที่4ที่ต้องดูคือผลงานของนายกแพทองธารเนี่ยนะเป็นยังไงเป็นยังไงส่วนสำคัญต่อการชี้ชะตาคะแนนตรงนี้คะแนนนิยมของรัฐบาลและเงินหมื่นล็อต2เนี่ยตกลงจะเอากันยังไงจะให้เฉพาะผู้สูงจะเป็นกระดาน6ไปสู่เวทีพื้นที่อีสานพี่วีถ้าดูตัวยุทธศาสตร์ตอนนี้คล้ายๆกันนะคล้ายไหมเพื่อไทยก็จับบ้านใหญ่ภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็จับบ้านใหญ่พลังประชารัฐก็บ้านใหญ่นะต่อมาเพื่อไทยกำลังขับเคลื่อนอยู่ส่วนหนึ่งก็คือดึงคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทเสริมภูมิใจไทยเจนใหม่ครับครับมอตโต้ของเขาภูมิใจไทยบ้านใหญ่เจนใหม่แบ็กดีเพื่อไทยล่ะเพื่อไทยก็แบ็กดีเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันทับกันระหว่างแดงกับน้ำเงินเมื่ออีสานสำคัญเนี่ยเลสโซนหรือว่าพื้นที่ไหนบ้างที่ตอนนี้นายใหญ่เนี่ยบอกแพ้ไม่ได้ฮะห้ามแพ้นะที่ไหนบ้างห้ามแพ้อุดรเนี่ยลงพื้นที่เองแพ้ได้ไหมถ้าแพ้นะคุณทักษิณบอกว่าช่วยเอาหน้ากากมาใส่ผมด้วยนะเอาปี๊บด้วยปี๊บด้วยนครพนมโอ้นครพนมเนี่ยนครพนมตอนนี้ยังไม่ระบุว่าคุณทักษิณจะลงเองไหมแต่มีการคาดการณ์กันว่าถ้าเดินแนวทางอุดรโมเดลแล้วเนี่ยน่าจะไปด้วยถ้าดูโมเดลอุดรโมเดลแล้วนครพนมน่าจะไปด้วยคุณทักษิณประกาศนะขออาสามาทำหน้าที่สทล.หลังจากนี้ไปจะพี่น้องประชาชนสทล.ก็คือสใส่เกือกเรื่องนะนครพนมน่าจะไปบนเนี่ยลูกพักแข่งเองพีวีเกรียงกับแป้งมันเกรียงกับทีมลงโม่แป้งลงโม่แป้งโอ้โหนครพนมก็ฟาดฟันกันเองระหว่างแดงกับน้ำเงินคุณดูศรีสะเกษแพ้ไม่ได้เนี่ยก็แข่งกับใครรอบนี้คือแข่งระหว่างแดงกับน้ำเงินนี่ไงคาดว่าคุณทักษิณจะลงด้วยจับตานะนครพนมกับศรีสะเกษคาดว่าจะลงแต่อุบลตอนนี้บอกกำลังเคลียร์กันอยู่เคลียร์กันอยู่ครับนายใหญ่เคลียร์เองเชียงใหม่ระดมทุกกำลังแน่นอนแพ้ไม่ได้ไม่รู้ยังไงนายกก้องจะเอายังไงแต่ว่าบูรณาภิกรเนี่ยต้องคุยต้องคุยนะไม่งั้นอ่ะแล้วคนคุยใครล่ะมีใครกี่คนคุยได้ก็ลุงโทนี่อ่ะลุงโทนี่อ่ะแต่อย่าลืมนะครับประชาชนเขารออยู่เหมือนกันนะนี่น่าสนใจนี่น่าสนใจนะเชียงรายเชียงรายตอนนี้แพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้เหมือนกันข้างในเพื่อไทยแตกครับครับแต่ต้องมาเป็นมีตัวกลางมาสมานแผลและสุรินทร์สุรินทร์น่าสนใจในอดีตเป็นที่ของไทยรักไทยของเพื่อไทยแต่ตอนหลังน้ำเงินภูมิใจไทยเนี่ยแผ่มาจากบุรีรัมย์มาถึงสุรินทร์เพราะเลือกตั้งนายกอบจแดงกับน้ำเงินที่สุรินทร์เนี่ยจะเป็นยังไงคุณทักษิณจะลงด้วยไหมอันนี้น่าสนใจคือถ้าแข่งกันเป็นแบบนี้แนวร่วมนะจะมุมกลับกันพี่จะมุมกลับใช่ไหมแนวร่วมจะมุมกลับเพราะต้องไม่มีใครยอมใครกันในเรื่องของการแข่งขันเพื่อได้มาซึ่งตำแหน่งทางการเมืองถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ